วัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วในรายการ IPM Entertain ครับวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงครับผมมีเรื่องราวของนางแบบมาฝากคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะใครที่เคยดูรายการ Asian Next Top Model แล้วก็ไม่ควรพลาดเพราะตอนนี้คืนจออย่างสุดแซ่บแล้วในซีซั่น4นั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับโกแมนครับขอเชิญทั้ง3ท่านนะครับมานั่งร่วมพูดคุยกันบริเวณด้านนี้เลยเชิญเลยนะครับนะครับทุกคนด้วยที่จะได้ติดตามกันนะครับเอาล่ะกำลังจะออนแอร์แล้วเนาะในวันพุธหน้านี้นะครับครั้งแรกเลยแล้วเรียกว่าเป็นเวิลด์พรีเมียร์ด้วยทุกท่านให้ฝากนิดนึงละกันนะครับในการติดตามเชียร์ในครอบครัวเดียวซีซั่นที่4นี้รวมไปถึงถ้าใครมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางแบบมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมนะครับแบบทุกอย่างมันเหมือนลงตัวด้วยอะค่ะก็เลยครับพี่มากๆเป็นเกียรติมากเลยค่ะครับเพราะเราต้องติดตามฝากติดตามรายการ Asian Next Top Model Season 4ด้วยนะคะช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตะวันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นนางแบบนะคะขอให้เดินตามฝันของตัวเองค่ะไม่ต้องแคร์คำใครไม่ต้องกลัวที่จะก้าวหน้าก้าวเดินต่อไปค่ะสู้ๆนะคะสิงคโปร์ก็เลยบอกเขาว่าได้แต่ยูต้องดูสเกจโชว์ให้เราดีๆนะเขาบอกว่าไปก็คือบินกลับไปกลับมาตลอดค่ะก็แฮปปี้มากๆพี่เชียร์มาย่าหน่อยนะคะมาย่าดีใจมากที่ได้ represent เมืองไทยแล้วก็สำหรับคนที่อยากเป็นนางแบบให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็อยากให้ใครบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ทำได้แน่นอนขอบคุณมากครับคนที่เข้ามามากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนจะเริ่มหลงรักแล้วก็มีตัวเก่งของตัวเองไม่ว่าจะประเทศอะไรก็แล้วแต่ก็นะคนไทยก็ต้องสู้แอบเชียร์ของเราคนอีกนิดนึงค่ะจริงๆแล้วมันก็จะมีไม่ควรบอกเยอะเอาเป็นว่ามีคนไทยอื่นมีส่วนร่วมด้วยต้องติดตามค่ะจะมีผู้ที่เป็นผู้เสียงในวงการด้วยไปมีส่วนร่วมในการทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่คนไทยแค่นี้นะโอเคเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากๆเลยที่ได้ถูกเลือกเป็นโฮสต์คนไทยคนแรกนะคะสำหรับต้องบอกว่าเป็นรายการที่เป็นเรียลิตี้หนึ่งของเอเชียเลยนะคะแล้วก็ฉายเนี่ย15ประเทศแล้วก็ผู้เข้าประกวดก็มาจาก10กว่าประเทศเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นค่อนข้างเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของซินดี้เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นการโกอินเตอร์นี่แหละค่ะแต่ดูว่าพัฒนาการของผู้หญิงธรรมดามาเป็นท็อปโมเดลเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรบ้างหรือแม้แต่เรียลิตี้ที่เกิดขึ้นในบ้านระหว่างการที่จะต้องอยู่ด้วยกัน12ผู้หญิงสาวด้วยกันนะคะก็ต้องมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะคะครบจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ต่างๆฟอโต้ชูตต่างๆหรือแม้แต่แขกรับเชิญที่มาเนี่ยเป็นแบบเอลิสของทั่วโลกจริงๆเลยนะคะปีนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับตัวแทนนางแบบของประเทศไทยด้วยในการแข่งขัน Asian Next Top Model ซีซั่น4ในครั้งนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางช่อง Star World นะครับตั้งแต่วันพุธที่2มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลา 20:00 นและทางช่อง3 Family เลข13นั่นเองในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมเวลา 22:15 ก็สามารถกดได้ที่จานส้ม IPM เลข13นั่นเองครับส่วนนี้รายการ IPM Entertainment หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และบางกอก Channel รวมถึงสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์เลยครับ IPM Production Official แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยส่วนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับนิวและทีมข่าวบันเทิงวันนี้สวัสดีครับ